สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงตื่นมารวยนะคะมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเงินทางทองกับหมวยธนวันกันค่ะเรามาดูเรื่องของการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยนะคะเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะในปีที่แล้วมีลงทะเบียนไว้ทั้งหมด8ล้านคนค่ะแต่ว่าในปีนี้2,560นะคะทางรัฐบาลคาดว่าน่าจะมีผู้มาลงทะเบียนทั้งหมดประมาณ14ล้านคนนะคะโดย14ล้านคนนั้นจะได้รับ สิทธิพิเศษต่างๆในการที่จะช่วยเหลือค่าครองชีพนะคะซึ่งคุณอภิษฎตันติวรวงศ์นะคะทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังบอกนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลก็เริ่มเปิดให้มาลงทะเบียนกันแล้วนะคะตั้งแต่3เมษายนขออภัยค่ะรัฐบาลกําลังจะเปิดให้มาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่3เมษายนถึง15พฤษภาคมนะคะผ่านทางธนาคารทากสธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยกรมบัญชีกลาง และสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครนะคะโดยประชาชนที่เคยลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาจะต้องมาลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมนะคะสำหรับมาตรการที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่คาดว่าน่าจะมีจานวนถึง14ล้านคนนะคะจะมีมาตรการที่ทางคณะรัฐมนตรีเต,ตรียมจะอนุมัติออกมาห่งเลยคือมาตรการช่วยเหลือค่าสาธารณภคต่างๆค่ะอย่างเช่น ค่ะน้ำค่ะไฟค่ะรถเมค่ารถไฟฟ้านะคะโดยจะต้องมีข้อสรุปออกมาก่อนนะคะว่าจะให้ใช้ฟรีเลยหรือว่าจะเป็นส่วนลด25-50นะคะแล้วก็จะจำกัดเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นค่ะขณะเดียวกันนะคะก็อยู่ในระหว่างการศึกษามาตรการการทำประกรันให้แก่ผู้มีรายได้น้อยด้วยโดยจะขายในราคา99บาท ถ้าหากว่าซื้อแล้วเนี่ยเวลาเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลก็จะมีเงินชดเชยรายได้วันละ300บาทต่อวันนะคะแล้วก็มีมาตรการแบ่งเบาภาระค่าเช่าที่พักด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเช่าบ้านอยู่เดือนละ2,000บาทเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายให้500บาทส่วนต่างอีก1,500บาทนะคะผู้มีรายได้น้อยก็จ่ายเองนะคะก็เป็นการอุดหนุนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรีบไปลงทะเบียนกันนะคะตั้งแต่3เมษายนถึง15พฤษภาคมนี้นะคะ 5ห,หน่วยงานค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะธนาคารทกสธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยกรมบัญชีกลางและสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครนะคะขณะเดียวกันคุณอภิศษ์ย้ำนะคะว่าการลงทะเบียนในครั้งนี้นะคะจะเป็นการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการจริงๆนะคะโดยผู้ที่ไปลงทะเบียนเนี่ยจะต้องนำบัตรประชาชนไปด้วยนะคะแล้วก็เราจะมีการทำบัตรสวัสดิการให้ ในบัตรนั้นจะมีรูปถ่ายของผู้ลงทะเบียนเอาไว้นะคะเพื่อที่เวลาคุณไปใช้บริการเนี่ยเขาจะต้องตรวจสอบเขาว่าเอ๊ะถือบัตรเนี่ยตรงกับคนที่ถือหรือเปล่าชื่อนามสกุลแล้วก็ดูจากรูปถ่ายเหมือนตัวจริงไหมนะคะถ้าเกิดว่าไม่เหมือนเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องมีการตรวจสอบนิดน,นึงเพราะว่าป้องกันเผื่อว่าไปทําบัตรหายที่ไหนนะคะแล้วก็ใครเก็บหยิบไปใช้เนี่ย ก็จะเดือดร้อนได้นะคะก็ในบัตรเนี่ยจะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ทางรัฐบาลจะมอบให้ซึ่งคาดว่าน่าจะเร่งออกบัตรสวัสดิการได้ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะแล้วก็สวัสดิการที่จะทยอยให้เนี่ยตอนเบื้องต้นจะมีประมาณสัก5 6อย่างนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือจุนเจือเพื่อที่กำลังเดือดร้อนก่อนนะคะขณะเดียวกันก็พูดถึงมาตรการในการแจกเงินในช่วงปีที่แล้ว1 5 0 0บาทถึง3,000บาทนะคะ ปีนี้ไม่น่าจะมีมาตรการนี้แล้วนะคะเพราะว่ารัฐบาลก็ยอมรับค่ะว่าปีที่แล้วเนี่ยที่ต้องการแจกเงินเนี่ยเป็นเพราะว่ายังทําสวัสดิการอื่นๆไม่ทันนะคะแต่ปีนี้เนี่ยเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วหลายสวัสดิการเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้ว่ามีรายได้น้อยนะคะท่านรีบเตรียมตัวเลยนะคะเตรียมบัตรประชาชนของท่านไปลงทะเบียนตั้งแต่3เมษายนเป็นต้นไปค่ะมาดูเรื่องของนโยบายในการ รณรงค์ให้ลดใช้เงินสดกันบ้างนะคะในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลพยายามที่จะรณรงค์นะคะให้เราเนี่ยใช้บัตรเดบิตค่ะหรือว่าใช้ e-payment นะคะเพื่อที่จะให้เรานั้นลดการใช้เงินสดการลดการใช้เงินสดดีตรงไหนนะคะจะช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกรรมทางการเงินมากมายนะคะให้กับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือแม้แต่ธนาคารพาณิชย์นะคะและล่าสุดค่ะทางกรมธนารักษ์นะคะมีนโยบายออกมา ใหม่นะคะสำหรับเรื่องของการจ่ายค่าเช่าค่ะเพราะว่าถ้าไปดูกันจริงๆตอนนี้เนี่ยคุณจัก,กริดพาราพันธกุลนะคะอธิบดีกรมธนารักษ์ขั้นบอกเขาว่ามีผู้เช่าที่ราชพัสดุเนี่ยประมาณพันหประมาณ1 6 0 0 0 0รา, 1, 600, 000, 000, ายทั่วประเทศเลยทีเดียวแล้วในอดีตเนี่ยเวลาจ่ายเนี่ยนะคะก็ต้องไปจ่ายที่กรมธนารักษ์นะคะหรือว่าต้องไปจ่ายที่สำนักงานธนารักษ์ในพื้นที่ นะคะแล้วก็ไปจ่ายที่ธนาคารในเครือข่ายของรัฐบาลซึ่งมันก็ค่อนข้างจะต้องเสียเวลาในการเดินทางเนาะ mm hmm. เพราะว่าแต่ละที่เนี่ยก็จำกัดนะคะมีแค่เป็นบางพื้นที่เท่านั้นแต่ถ้าเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เพื่อให้เข้าสู่ภายใต้กลไกลทัชรี4.0แล้วก็นโยบายการลดการใช้เงินสดและ National E-Payment ะคะทางกรมธนารักษ์ค่ะได้มีการเปิดให้ผู้ที่เช่าพื้นที่ราชพัสดุ 1,60,000รายสามารถนำบินค่าใช้จ่ายไปจ่ายได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะจ่ายได้ที่เซเว่นอค่ะหรือว่าร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงเลยซึ่งก็มีกว่าหมื่นสาขาทั่วประเทศนะคะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่24มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะคะนอกจากนี้ค่ะนอกจากจะเอาใบาเสร็จไปจ่ายที่เซเว่นแล้วนะคะยังสามารถจ่ายช่องทางอื่นๆที่สะดวกกว่านี้อีกนะคะมีอีกค่ะ ายบัตรเครดิตก็ได้บัตรเดบิตก็ได้จะหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยก็ได้หรือว่าจะเอาไปชําระเงินต่างพื้นที่ทั่วประเทศก็สามารถจ่ายได้ปกติแล้วเวลา,อ,าอยู่ในพื้นที่ไหนต้องไปชําระในพื้นที่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าอีกหน่อยเดียวทำธุรกิจนะคะไปที่ไหนก็ได้ค่ะทั่วประเทศไทยนะคะถ้าสมมุติว่าเดินทางก็ไปจ่ายได้ค่ะแค่เจอเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะคะ ล่าสุดนะคะภายใต้แนวคิดชำระง่ายจ่ายสะดวก24ชั่วโมงนะคะชัชชุรี่4.0นะคะเพื่อลดการใช้เงินสดค่ะมาดูที่อุตสาหกรรมยานยนต์กันบ้างนะคะตั้งแต่เราเจอโครงการรถคันแรกไปค่ะอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ต้องยอมรับนะคะว่าการเติบโตก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าปีนี้เองเนี่ยทางหน่วยงานต่างๆก็พยายามที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต กลับมาเติบโตฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งนะคะขณะเดียวกันค่ะทางาโครงการรถคันแรกเนี่ยก็ถือได้ว่าถึงเวลาที่ครบกำหนดพอดีนะคะ5ปีพอดิบพอดีค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะขายรถออกมานะคะหลายคนอาจจะเปลี่ยนรถพอดีนะคะก็จะทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งนะคะทางกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ของบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคานะคะคุณสมพงษ์อเผอิญโชคในมีการประเมิน อุตสาหกรรมยานยนต์ว่าน่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วล้วก็มองว่าปีนี้เนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นนะคะคิดว่าน่าจะโตสามาเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเศรษฐกิจไทยก็เริ่มฟื้นแล้วนะแล้วก็การรับจ้างการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยก็น่าจะเติบโตตามด้วยในส่วนของบริษัทไทยรุ่งเองเนี่ยปีนี้ก็คิดว่าน่าจะมีรายได้เติบโตไม่น้อยกว่า15%อยู่ที่ประมาณ2,200ล้านบาทนะคะแล้วก็พยายามที่จะไปเจาะ ธุรกิจที่ช่วยให้มีมาจิ้นสูงๆคือมีกำไรสูงๆนะคะอย่างเช่นไปประมูลมินิบัสของภาครัฐนะคะหรือไปประมูลงานในประเทศสิงคโปร์ซึ่งตอนนี้คิดว่าน่าจะมีจำนวนประมาณ1,000คันค่ะแล้วก็จะมีการตั้งเป้ายอดขายนะคะรถที่ใช้ทางการทหาร300คันนะคะขณะเดียวกันค่ะก็จะมีการผลักดันอีกหนึ่งธุรกิจนะคะจะเป็นธุรกิจแม่พิมพ์ที่จะหาลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อที่จะขยายฐานลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงนะคะเป็นการกระจายความเสี่ยงในภาวะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ชะลอตัวก็จะไปลุยธุรกิจแม่พิมพ์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่ายรถยนต์ต่างๆเริ่มมีการออกนิวโมเดลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มออกนอนออโตเมทีฟมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่จะแตกลายไปทำนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่คิดว่าปีนี้จะเริ่มมีการฟื้นตัวค่ะ ไปดูที่การจำหน่ายโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนกันบ้างนะคะแข่งขันกันดุเดือดหรือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ครองตลาดมายาวนานอย่าง Apple นะคะหรือว่า Samsung เองล่าสุดค่ะมีแบรนด์จากจีนนะคะหัวเว่ยค่ะหัวเว่ยเนี่ยขายดิบขายดีมากๆเลยนะคะที่จีนแล้วก็ที่ประเทศไทยเองเนี่ยก็ขายดีด้วยนะคะทางคุณชานวิทย์เขียวนาวาวงศาประธานเจ้าที่ฝ่ายการตลาดของหัวเว่ยคอนซูเมอร์ s ิ s นะคะกรุ๊ปก็เปิดเผยคะว่า ทางหัวเว่เองเนี่ยพยายามที่จะดันยอดขายเนี่ยให้กลับขึ้นมานะคะพยายามเบียดขึ้นไปเบอร์นหนึ่งในอีก4ปีข้างหน้าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหวเวเป็นอันดับ2ในตลาดสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วในแง่ของการขายตัวเครื่องนะคะเขาบอกว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนตั้ง3เท่าแน่สาเหตุที่เขาขายดิบขายดีเนี่ยเป็นเพราะว่าเขากระจายสาขาไปทั่วเลยในขณะที่บ้านเราเนี่ยก็ มีการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย8,000จุดนะคะแล้วก็เตรียมเปิดแบรนด์ช็อปอีก45จุดทั่วประเทศนะคะขณะเดียวกันค่ะก็จะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ P10 นะคะ P10 เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยดันให้รายได้เนี่ยโตแน่นอนเขามั่นใจเขาบอกว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยเป็นเพราะว่า P10 เนี่ยมันมีจุดเด่นนะคะของเรื่องกล้องค่ะกล้องที่ใช้เลนลลอขออภัยค่ะ เป็นกล้องที่นำเลนที่พัฒนาร่วมกับไลกานะคะเวอร์ชันใหม่มาผลิตนะคะเป็นรุ่น P10 Plus นะคะก็จะมีออกมาวางจำหน่ายในช่วงประมาณวันที่17ถึง26มีนาคมนี้ที่จะเปิดให้จองแล้วก็ขายกันอย่างเป็นทางการเนี่ย31มีนาคมสิ้นเดือนนี้ราคาเริ่มต้น17,900บาทถึง23,900บาทนะคะ ส่วนตลาดโลกปีที่ผ่านมาเนี่ยหัวเว่สร้างรายได้ถึง27,000ล้านเหรียญนะคะเติบโตจากปีที่ผ่านมาถึง35%ค่ะก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าหัวเว่เองก็เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ค่อนข้างจะมาแรงพอสมควรนะคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยการแข่งขันสมาร์ทโฟนกันค่อนข้างดุเดือดแล้วก็ถ้าเกิดไปดูราคาเนี่ยหัวเว่ถือเป็นสมาร์ทโฟนที่ราคาไม่ได้แรงมากนักนะคะเพราะว่าราคาสูงสุดของเครื่องเขาอยู่ที่เพียงแค่ 2,3900ในขณะที่อย่างแบรนด์ Apple เองเนี่ยสตาร์ตก็30,000แล้วนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีก1ทางเลือกนะคะสำหรับแนวโน้มของการแข่งขันค่ะมาดูนะคะการจัดอันดับจากซินเอ็นกันบ้านนะคะมีการจัดอันดับว่ากรุงเทพมหาคนครนั้นเป็นเมืองสวรรค์แห่งการทานนะคะโดยเฉพาะอาหารที่ขายตามริมทางนะคะทำไมถึงมองแบบนั้นนะคะ ทางโฆษกประจําสนําักนายกรัฐมนตรีพลโทสันเสริญแก้วกําเนิดท่านบอกนะคะว่าสํานักข่าวสิ n เ,เนเี่ยมีการจัดอันดับค่ะให้กรุงเทพบ้านเราเนี่แหละเป็นสวรรค์แห่งอาหารริมทางหรือว่าเมืองที่มีอาหารริมทางดีที่สุดในโลกเลยค่ะแล้วก็เป็นตําแหน่งที่ครองแชมป์มาต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถซื้ออาหารได้หลากหลายแล้วก็ได้หลายที่มากเลยนะคะ เขาบอกว่าสภาอาหารริมทางโลกได้ยกให้หอยทอดเป็น1ใน3ของอาหารที่ขึ้นชื่อมากที่สุดนะคะที่สามารถหาทานได้ในริมทางของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้รับทราบแล้วก็ดีใจมากๆที่กรุงเทพมหานครยังติดอันดับโลกด้านอาหารริมทางซึ่งก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์แล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะทางอย่างหนึ่ง ของไทยนะคะที่หลายประเทศนี่ไม่ค่อยจะมีมากนักนะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวไทยเนี่ยสามารถที่จะซื้ออาหารอร่อยได้ตลอดทางแล้วก็เน้นนะคะว่าอยากจะให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยปรุงอาหารให้ถูกหลักอนามัยแล้วก็สะอาดด้วยนะคะแล้วก็ในแง่ของการจัดวางบริเวณสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยให้มันดูสะอาดสะอาดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจด้วยนะคะก็ ต้องจัดระเบียบกันให้เหมาะสมด้วยนะคะเพราะว่าบางที่ก็ยังขายบนฟุตบาลกันอยู่เลยนะคะก็ยอมรับค่ะว่าบ้านเราเนี่ยหาอาหารทานริมทางได้ทุกที่จริงๆนะคะก็เป็นสีสันค่ะครองแชมป์มาอีก1ปีแล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามภาะวะการลงทุนในตลาดหุ้นกันค่ะ